สวัสดีครับที่เห็นเป็นวงจรต่ำตัดเต็มต่อนะครับเอาไว้ป้องกันการจ่ายไฟออกจากแบตเตอรี่มากเกินไปถ้าเกิดว่าจ่ายออกถึงระดับหนึ่งตามที่เรากำหนดเขาควรจะตัดไฟนะครับคุณสามารถเอาไปประยุกต์กับวงจรอะไรก็ได้การจ่ายไฟออกจากแบตเตอรี่ทั่วไปก็ได้หรือตัดวงจรก็ได้นะครับทั่วไปได้เลยโดยที่ฝั่งทางนี้ทางซ้ายมือจะเป็นไฟเข้านะครับ V in แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นไฟออกนะครับเข้าทางนี้ออกทางนี้โดยที่มีระบบตัวนี้เป็นตัวควบคุมถ้าเกิดแบตเตอรี่ต่ำเกินไปหรือตัวนี้ต่ำเกินไปเราต้องการให้หยุดก็คือตัดไฟตัวนี้นั่นเองนะครับวิธีการตั้งค่าผมหาในเน็ตก็จะดูงงๆนิดนึงก็เลยถือโอกาสทำเอาไว้ให้แล้วก็เอาสินค้ามานำเสนอด้วยนะครับสำหรับวงจรนี้ลักษณะการใช้งานก็คือเราต่อไฟเข้าจากอะแดปเตอร์หรือแบตเตอรี่ก็ได้นะครับในการสาธิตผมจะมีจ่ายไฟจากตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ปรับค่าได้นะครับโดยมีวอลต์มิเตอร์โชว์ด้วยปกติเขาจะตรงกันนะครับเนื่องจากผมคาลิเบรตเรียบร้อยแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นไฟออกไปหาหลอดไฟที่สว่างอยู่ตรงนู้นนะครับวงจรนี้ก็พอมาดูหน้าตากันจริงๆก็แบบนี้เลยครับมันคือวงจรเอามาประยุกต์ใช้งานทั่วไปนะครับขายอยู่ที่ราคาประมาณ 70-80 บาทนะครับไม่แพงเลยคุณสามารถสั่งซื้อมาใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับตอนนี้สินค้าจีนเข้ามาเยอะมากสั่งซื้อจากจีนโดยตรงวงจรพวกนี้จริงๆมีวงจรอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวไปเรื่อยๆตัวนี้ผมเอามาต่อกับวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อป้องกันการจ่ายไฟต่ำเกินไปนะครับให้เขาหยุดที่ 10.5 โวลต์เพราะว่าผมมี ATS อยู่ด้วยนะครับมาดูกันเลยว่าเขาตั้งค่ายังไงนะครับปกติแล้วเวลาที่เราปิดก็จะประมาณนี้นะครับให้คุณต่อแบบนี้เลยครับต่อแรงจ่ายไฟอะแดปเตอร์เข้ามานะครับแล้วก็ออกไปหาตัววัดทดสอบก็ได้นะครับแนะนำเป็นหลอดไฟซะก่อนหรืออะไรพวกนี้ที่สามารถเช็คเซตัสได้จริงๆเขาจะมี LED ตรงนี้ไว้เช็คด้วยนะครับคุณก็อย่าเพิ่งต่อโหลดก็ได้ในการตั้งค่านะครับก็ให้คุณคาลิเบตก่อนนะปกติแล้วการคาลิเบตเนี่ยจะต้องเริ่มด้วยเราจะต้องตั้งค่าให้ตรงกับซอร์สก็คือไฟที่มานะครับอะแดปเตอร์ของเราจ่ายไฟเท่าไหร่ถ้า12โวลต์ก็12โวลต์เท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองไม่ใช่ว่าแบตเตอรี่เราเริ่มด้วย 12.0 ปกติแล้วมันไม่ใช่นะครับบางทีแบตเตอรี่อาจจะเริ่มที่ 11.5 วันนั้นวันที่แบตเตอรี่ไม่เยอะเราก็สามารถคาลิเบตให้ตรงกันได้นะครับเราจะต้องเอาซอร์สก็คือไฟที่มาจากอะแดปเตอร์หรือจากแบตมาเทียบให้ตรงกับตรงนี้ตัวนี้เป็นสถานะที่แบตโชว์อยู่นะครับต้องตรงกันปกติอาจจะไม่ตรงกันตรงนี้ก็ลองปรับใหม่นะครับวิธีการตั้งค่าให้ตรงกันก็คือคุณจะต้องกดค้างครับกดค้างจนไฟกระพริบนะเนี่ยครับให้กระพริบแบบนี้แล้วคุณปรับให้ตรงกับอะแดปเตอร์หรือแบตเตอรี่คุณนะครับหยุดไปแล้วเอาใหม่ครับกดค้างนะครับโอเคไม่เป็นไรค่าไม่ตรงกันก็ปรับใหม่ตอนนี้อยู่ที่ 10.8 ครับโอเคคาลิเบตเรียบร้อยปล่อยให้เขาหยุดนิ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่ 10.8 นะครับ 10.8 นะครับอะแดปเตอร์ผมก็คือ 10.8 10.8 ตรงกันนี่คือคาลิเบตแล้วนะครับอาจจะผิดเพี้ยนขึ้นลงนิดหน่อย1เบอร์อะไรพวกนี้ 0.1 เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ถือว่าข้ามได้ถัดมาก็จะเป็นการตั้งต่ำตัดนะครับการตั้งต่ำตัดก็คือโวลต์ลดลงไปถึงเท่าไหร่ให้หยุดจ่ายไฟนั่นเองนะครับกดปุ่มซ้าย1ครั้งตรงนี้ผมตั้งไว้ที่ 10.5 นะครับนี่ 10.5 เอาใหม่ 10.5 นะครับถ้าลดลงมาถึง 10.5 ก็จะให้ตัดไฟในการตั้งคือกดปุ่มซ้าย1ครั้งก่อนเพื่อดูจากนั้นก็กดย้ำๆเลยครับกดย้ำๆให้ไฟที่เป็นจุดกระพริบนะครับแล้วค่อยกดซ้ายขวาไม่ได้เอาใหม่ครับถ้าเกิดว่ากดปุ่มซ้าย1ครั้งก็จะเห็นเป็นต่ำตัดนะครับกดแล้วก็สามารถเลือกได้ผมตั้งเป็น 10.5 นะครับตรงนี้นะไฟกระพริบที่เป็นจุดกระพริบเขาจะหยุดต่ำตัดที่ 10.5 สถานะไฟปัจจุบันก็คือ 10.8 เนี่ยครับเขาโชว์ไฟปัจจุบันแบตเตอรี่จ่ายมาเท่านี้นะครับถัดจากนั้นต่อที่โวลต์เท่าไหร่เขาจะเป็นออฟเซตนะครับก็คือเป็นบวกเข้าไปเท่าไหร่นะครับสังเกตเอาใหม่นะตอนนี้เราตั้งต่ำตัดที่ 10.5 กดปุ่มขวาที่1นะครับกดปุ่มซ้ายที่1แล้วปุ่มขวาที่1เอาใหม่นะครับเวลาที่เราจะดูต่ำตัดนะกดแล้วก็กดปุ่มขวาทันทีนี่เป็นออฟเซต
นะครับเขาจะบวกขึ้นไปจาก 10.5 บวกขึ้นไปอีก 0.3 นะครับ 10.5 บวก 0.3 เขาจะต่อกลับมาที่มากกว่า 10.8 ก็คือต่อที่ 10.9 อันนี้เป็นคอนเซปต์นะครับเอาใหม่นะตัวนี้ต่ำตัดที่ 10.5 ถ้าจะต่อใหม่ก็คือไฟต้องมากขึ้น 0.3 ก็คือเป็น 10.9 นะครับถ้าเป็น 10.9 เมื่อไหร่เขาจะต่อกลับมาเดี๋ยวผมจะปรับตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับให้ตัวนี้เป็น 10.9 นะค่อยๆปรับนะครับโอเคเป็น11นะครับเอาใหม่ต่ำตัด 10.5 ตัดครับตัวนี้อาจจะเพี้ยน 0.1 ไม่เป็นไรครับตัวนี้ 10.5 แล้วนี่นะครับลงไปอีกทีเยอะๆเลยจริงๆก็เขาควรจะหยุดจ่ายไฟที่ 10.5 แล้วนะครับคราวนี้แบตเตอรี่ชาร์จหรือว่าประมาณว่าโซลาร์เซลล์กลับมามีไฟนะครับแล้วชาร์จเข้าแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็แรงดันเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเป็น10โวลต์นะครับยังไม่ต่อนะ 10.3 ยังไม่ต่อครับไปเรื่อยๆครับ 0.6 ก็ยังครับโอเคอีกทีครับต้องเบาๆนิดนึงยังไม่ต่อครับจุด7ก็ยังจุด8ก็ยังครับโอเคเลยจุด9ไปแล้วอีกทีครับมันต้องมือเบามากๆนี่นะครับจุด8จุด9เหมือนใกล้เคียงกับจุด9แล้วแต่ว่าค่าโชว์เป็น 0.8 นะครับก็ต่อแล้วนี่คือหลักการทำงานของวงจรที่เป็นประเภทต่ำตัดเต็มต่อนะครับวิธีการตั้งค่าก็ไม่ยากเลยสามารถที่จะซื้อมาใช้เองตั้งค่าเองได้นะครับในการตั้งค่าอีกทีนึงเพื่อความเข้าใจนะครับคุณต้องคาลิเบรตก่อนโดยการกดปุ่มซ้ายค้างเอาไว้ให้ไฟกระพริบแล้วก็ปรับโวลต์ที่คุณเห็นในหน้าจอให้ตรงกับโวลต์ที่มาจากต้นทางมาจากแบตก็ได้คุณจะต้องมีโวลต์มิเตอร์ที่วัดแบตมาด้วยนะครับเพื่อคาลิเบรตให้มันตรงกันนะเพราะว่าตัวนี้เป็นการเทียบเคียงต้องปรับจูนค่าให้ตรงกันก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาตั้งค่าโวลต์ต่ำตัดครับกดทางซ้ายโวลต์ต่ำตัดที่ 10.5 นะครับนี่นะของผม 10.5 มันจะไม่แตกต่างโอเคจะให้ต่างกันนิดนึงนี่นะครับนี่ต่ำตัดที่ 10.5 นะผมเพิ่มขึ้นเยอะๆก็ได้ต่ำตัดที่ 10.5 ครับแล้วต่ำตัดที่ 10.5 จะต่อกลับมาเมื่อเพิ่มขึ้น 0.3 ก็คือเป็น 10.5 บวก 0.3 จริงๆต้องเป็น 10.8 แต่ว่าเข้าหมายถึงค่าที่มากกว่า 10.8 ก็คือเริ่มต้นกลับมาก็คือต่อที่ 10.9 เลยนะครับก็ประมาณนี้ไม่ยากครับลองฟังอีกทีนึงถ้าเกิดไม่ทันนะครับการตั้งค่าของวงจรนี้ก็อาจจะดูงงๆนิดหน่อยแต่ถ้าเข้าใจหลักการทำงานก็น่าจะพอเห็นภาพครับแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้ดีด้วยนะครับตอนแรกผมก็งงเอ๊ะทำไมต้องพูดถึงเรื่องของโวลต์ต่ำตัดแล้วทำไมต้องมีออฟเซตด้วยทำไมต้องมีการทำแบบนี้น่าจะปุ่มซ้ายกดให้โวลต์ค่านี้ปุ่มขวาโวลต์ค่านี้เลยมันก็ง่ายกว่าไหมแต่จริงๆก็คงเป็นคอนเซปต์ของวงจรเขาละครับเขาออกแบบมาได้ประมาณนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีผมก็จะเอามาใส่กับโซลาร์เซลล์นี่แหละครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ